ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่2เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนทางพิเศษสีรัฐช่วงงามวงวานพญาไทพระราม9ก้านะคะที่ตอนนี้ก็จะมีเสียงสะท้อนมานะคะว่าการจราจรเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตทั้งในแล้วก็นอกช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะคะล่าสุดทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่2ค่ะเพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมโดยการประชุมก็มีการนําเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการนะคะ โดยได้เลือกแนวทางที่3จากทั้งหมด3แนวทางเพราะมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญรวมถึงรื้อถอนสิ่งก่อสร้างน้อยที่สุด ดยโครงการก่อสร้างทางด่วน,นชั้นที่2มีขนาด4ช่องจราจรจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับงามวงวานไปสิ้นสุดบริเวณถนนพระราม9้ารวมระยะทาง17กิโลเมตรมีด่านเก็บค่าผ่านทาง2จุดได้แก่ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณประชาชื่นและด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณมักกะสันมีทางขึ้นลงอีก3จุดค่ะ อย่างไรก็ตามการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีหลายชุมชนที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แสดงข้อกังวลหลายเรื่อง โดยมั่นใจว่าจะมีการเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอนเพราะว่ามีบทเรียนจากหลายโครงการที่มีการแก้ไขแบบเพิ่มเติมตลอดเวลาทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565โดยยังเหลือการประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกหนึ่งครั้งภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมต่อแนวสายทางที่คัดเลือกและติดตามผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากสามารถทําได้ตามแผนก็จกกะก่อสร้าง แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี2,573ค่ะ